วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการบริหารงบประมาณนะครับซึ่งการบริหารงบประมาณนั้นนะครับจะมีขอบข่ายอยู่ที่ทั้งด้วยกันทั้งหมด7งานที่1นะครับจัดทําหรือเสนอ2การจัดสรร3การตรวจสอบ4ระดมหรือลงทุน5การบริหารการเงิน6การบริหารบัญชี7การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ต่อไปครับเรามาดูประเภทของงบประมาณมาดูประเภทแรกนะครับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน Performance Based Budgeting System หรือ PBBS ซึ่งใช้หลักของ7 Hurdle นะเป็นหัวใจของมันเลยนะครับคือ 1. วางแผนงบ 2. กำหนดผลผลิตหรือคำนวณต้นทุน 3. จัดระบบจัดซื้อหรือจัดจ้าง 4. บริหารการเงินหรือควบคุมงบประมาณ 5. รายงานทางการเงินหรือผลการดำเนินงาน 6. บริหารสินทรัพย์ 7. ตรวจสอบภายในต่อไปครับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ Strategic Performance Based Budgeting System SPBBS ซึ่งเราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน5ประการนะครับมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน5ประการนะครับ 1. เน้นผลสัมฤทธิ์ตามเป้า 2. ธรรมาภิบาล 3. มอบอำนาจจัดการงบ 4. เพิ่มขอบเขตควบคุมงบ 5. ประมาณการงบรายจ่ายระยะปานกลางหรือที่เรียกว่า MGEF ต่อไปครับอันนี้สำคัญหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณซึ่งเงินของทางราชการนั้นมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทประเภทที่1เงินงบประมาณประเภทที่2เงินนอกงบประมาณประเภทที่3เงินรายได้แผ่นดินเรามาดูประเภทแรกครับเงินงบประมาณก็มีแยกออกเป็น2ลักษณะลักษณะที่ลักษณะแรกนะครับก็คือรายจ่ายส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะครับอันที่2ก็คือรายจ่ายงบกลางครับต่อไปครับรายจ่ายส่วนราชการนะหรือรัฐวิสาหกิจมีอยู่ด้วยกัน5งบรายจ่ายนะครับก็จำเป็นทิกนะครับกองงานทุนอุดหนุนอื่นกองงานทุนอุดหนุนอื่นนะครับอันที่1งบบุคลากรงบบุคลากรมีอยู่ด้วยกัน4ลักษณะรายจ่ายอันที่1เงินเดือน2ค่าจ้างประจำ3ค่าจ้างชั่วคราว4ค่าตอบแทนพนักงานราชการจำนะครับงบบุคลากรมี4ลักษณะรายจ่ายนะครับเงินเดือนค่าจ้างประจำค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนพนักงานราชการนะครับอันที่2ครับงบดำเนินงานมี4ลักษณะรายจ่ายตอบแทนใช้สอยวัสดุสาธารณูปโภคก็มีอันที่1ค่าตอบแทนอันที่2ค่าใช้สอยอันที่3ค่าวัสดุอันที่4ค่าสาธารณูปโภคนะครับตอบแทนใช้สอยวัสดุสาธารณูปโภคต่อไปอันที่3ครับงบลงทุนมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะรายจ่ายอันที่1คือค่าคารุพันธ์อันที่2ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบลงทุนนะครับค่าครุพันธ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอันที่4ครับงบเงินอุดหนุนมีอยู่ด้วยกัน2ประเภท1เงินอุดหนุนทั่วไป2เงินอุดหนุนอื่น5งบรายจ่ายอื่นคือเงินที่ไม่เข้าข่ายประเภทงบรายจ่ายใดรายจ่ายหนึ่งหรือที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้ตามงบรายจ่ายนี้นะครับนอกเหนือจากที่กล่าวมาก็อยู่ในงบรายจ่ายอื่นหรือที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้ตามงบรายจ่ายนี้ได้นะครับต่อไปครับมาดูเงินนอกงบประมาณสำหรับเงินงบประมาณนั้นหมายถึงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการยกเว้น 1. เงินงบประมาณรายจ่าย 2. เงินรายได้แผ่นดิน 3. เงินเบิกเกินส่งคืน 4. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนนะครับเพราะนั้นเงินนอกงบประมาณก็คือเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการแต่ยกเว้น4ประเภทนี้นะครับเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้แผ่นดินเงินเบิกเกินส่งคืนเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนนะครับเงินนอกงบประมาณนะครับก็ได้แก่อันนี้ท่องเป็นทริคนะครับได้หักเสือเนตรชาติกันจากไปได้หักเสือเนตรชาติกันจากไปเรามาดูแรกครับได้ก็คือเงินรายได้สถานศึกษา2นะครับหักก็คือเงินภาษีหักหน้าที่จ่าย3นะครับเสือก็คือเงินลูกเสือ4นะครับเนตรก็คือเงินเนตรนารีอันที่5นะครับชาติก็คือเงินยุวกาชาติ6นะครับกันก็คือเงินประกันสัญญาอันที่7นะครับจากก็คือเงินบริจาคอันที่8นะครับไปคือเงินอุดหนุนทั่วไปนะครับที่เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้นนะครับครับตอนนี้เรามาดูเงินรายได้สถานศึกษานะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับเงินรายได้สถานศึกษานั้นประกอบด้วย
1. บรรดารายได้คำว่าบรรดารายได้เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการรับเงินทุกประเภทที่เป็นรายได้ของสถานศึกษาหรือสถานศึกษาทำกิจการอะไรที่ก่อให้เกิดรายได้ถือว่าเป็นเงินรายได้สถานศึกษาทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่ทุกประเภทเลยที่เป็นรายได้ของสถานศึกษานะครับหรือที่สถานศึกษาทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดรายได้ก็ถือเป็นเงินรายได้สถานศึกษาทั้งสิ้นและอันที่2ก็คือผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุอันที่3เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาต่อ4เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของ5เงินที่มีผู้มอบให้เงินที่มีผู้มอบให้หมายถึงอะไรครับหมายถึงเงินบริจาคทั้งที่ระบุวัตถุประสงค์และไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์6เงินหรือผลประโยชน์อื่นที่สถานศึกษารับไว้เป็นกรรมสิทธิ์แต่ไม่รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเช่นเงิน ระดมทรัพยากรนะครับอันนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนนะครับเงินบำรุงการศึกษานะครับที่เก็บนอกเหนือจากหลักสูตรนะครับนอกเหนือจากหลักสูตรแล้วก็เงินรายได้อื่น7ค่าขายแบบรูปรายการ8เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9เงินค่าขายทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้จากเงินนอกงบประมาณที่ได้จากเงินนอกงบประมาณนะครับขายทรัพย์สินตรงนั้นไปต่อไปครับอำนาจในการเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษานะครับดูในตารางนี้นะครับก็สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนไม่เกิน120นะครับ120คนก็วงเงินสดสำรองจ่ายได้นะครับไม่เกินวันละ 20,000 บาทส่วนวงเงินฝากธนาคารก็ไม่เกินวันละ30,000ถ้าเกินนั้นก็ไปนำฝากที่เขตนะครับต่อไปครับโรงเรียนที่มีนักเรียนเกิน120คนขึ้นไปนะครับก็วงเงินสดสำรองจ่ายได้ไม่เกินวันละ 30,000 บาทวงเงินฝากธนาคารได้ไม่เกิน1ล้านบาทแต่ถ้าเกินนั้นก็นำฝากเขตสำหรับเขตนะครับสำนักงานเขตต่างๆนะครับก็ต้องมีก็สามารถที่จะมีวงเงินสดสำรองจ่ายได้ไม่เกินวันละ 100,000 บาทนะครับแล้วก็สามารถมีวงเงินฝากธนาคารได้ไม่เกิน5ล้านบาทแต่ถ้าเกินนั้นให้นำฝากคลังจังหวัดสำหรับโรงเรียนที่มีการจัดอาหารกลางวันนะครับที่ไม่ได้มาจากเงินงบประมาณนะครับก็ให้มีเงินสำรองจ่ายณที่โรงเรียนได้เพิ่มอีกวันละ 20,000 บาทสถานศึกษาจะต้องจัดทำรายงานการรับการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตนะครับทราบภายใน30วันทุกสิ้นปีงบประมาณนะครับทีนี้เรามาดูหลักเกณฑ์การใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาหรือเกี่ยวกับการจ่ายเงินสานั้นหากบริจาคโดยระบุวัตถุประสงค์ให้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาอื่นก็ต้องขออนุญาตเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับการใช้จ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาให้ใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้เห็นชอบนะครับลักษณะการใช้จ่าย 1. จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวเช่นจ้างครู 2. จ่ายในงบดำเนินงาน 3. จ่ายในงบเงินอุดหนุนสำหรับช่วยเหลือนักเรียนยากจน 4. จ่ายงบลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาการศึกษานะครับได้แก่ค่าครุภัณฑ์ต่อหน่วยต่ำกว่า2ล้านบาทค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างวงเงินครั้งหนึ่งต่ำกว่า10ล้านบาทนะครับการมอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินยืมหรือก่อหนี้ผูกพันหรือสั่งซื้อสั่งจ้างและดำเนินการทั้งปวงนะครับตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535นะครับจากเงินรายได้สถานศึกษาผู้รับมอบอำนาจผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้อำนวยการการศึกษาพิเศษนะครับครั้งละไม่เกิน15ล้านบาทผู้อำนวยการสำนักงานเขตครั้งละไม่เกิน20ล้านบาทผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับครั้งละไม่เกิน25ล้านบาทรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการคลังและสินทรัพย์นะครับครั้งละไม่เกิน40ล้านบาทนะครับถ้านอกเหนือจากนั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นไปก็ให้เป็นอำนาจของเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเงินภาษีหักหน้าที่จ่ายกรณีจ่ายเงินให้กับบุคคลธรรมดาวงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและกรณีจ่ายเงินให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทวงเงินตั้งแต่500บาทขึ้นไปถ้าบุคคลธรรมดาเนี่ย 10,000 บาทขึ้นไปแต่ถ้าเป็นหจก.ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเนี่ยก็ตั้งแต่500บาทขึ้นไปให้หักภาษีหน้าที่จ่ายร้อยละ1ของราคาสินค้าก
ก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนำส่งสรรพากรภายในวันที่7ของเดือนถัดไปหากไม่นำส่งตามกำหนดผู้จ่ายรับผิดชอบร้อยละ 1.5 ต่อเดือนโดยได้รับโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะครับหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับก็คือบก. 28ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเก็บไว้คนละ1ฉบับนะครับอันนี้สรุปรวมๆมาตรงนี้นะครับต่อไปครับเงินลูกเสือเงินลูกเสือก็มีอยู่ด้วยกัน2อย่างนะครับก็คือค่าบำรุงประจำปีก็เก็บจากลูกเสือคนหนึ่งไม่เกินปีละ5บาทหักบำรุงลูกเสือโลกคนละ50สตางค์ส่วนที่คงเหลือหัก 70% ไว้กองลูกเสือโรงเรียน 30% ส่งสำนักงานเขตอันต่อมาคือเก็บจากผู้บังคับบัญชาลูกเสือปีละ10บาทอันนี้นำส่งสำนักงานเขตอย่างเดียวเลยนะครับต่อไปการเก็บรักษาเงินก็นำฝากธนาคารดอกผลเก็บไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมลูกเสือได้นะครับต่อไปครับเงินเนตรนารีเงินเนตรนารีก็มีอยู่กัน2ลักษณะนะครับคือก็เหมือนกันกับลูกเสือนะคือค่าบำรุงประจำปีนะครับก็เก็บจากเนตรนารีคนหนึ่งไม่เกินปีละ5บาทหักบำรุงลูกเสือโลกคนละ50สตางค์ส่วนที่คงเหลือหัก 70% ไว้ที่โรงเรียน 30% ส่งสำนักงานเขตแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเก็บจากผู้บังคับบัญชาเนตรนารีปีละ10บาทอันนี้ก็นำส่งสำนักงานเขตเลยนะครับต่อไปการเก็บรักษาเงินก็นำฝากธนาคารดอกผลเก็บไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมเนตรนารีนะครับเงินต่อไปเงินยุวกาชาดครับก็เก็บค่าบำรุงประจำปีเก็บจากยุวกาชาติคนหนึ่งไม่เกินปีละ10บาทการเก็บรักษาเงินก็นำฝากธนาคารออมสินหรือธนาคารพาณิชย์นะครับเงินประกันสัญญาอัตราร้อยละ5แต่ไม่เกินร้อยละ10ของวงเงินหรือราคาพัสดุนะครับต่อมาครับเงินประกันนะครับก็เงินประกันก็คือเงินสดหรือเช็คหรือหนังสือค้ำประกันหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับก็เงินประกันสัญญาต้องนำฝากสำนักงานเขตสถานศึกษาต้องจ่ายคืนอย่างช้าไม่เกิน15วันนับแต่วันที่พ้นสัญญาหากผู้เสนอราคาไม่มารับตามกำหนดให้รีบส่งต้นฉบับให้ผู้เสนอราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมแจ้งให้ผู้ค้ำทราบหากไม่ประสงค์รับคืนก็ให้นำเข้าเป็นรายได้สถานศึกษาได้เลยนะครับเงินบริจาคนะครับอันแรกเลยนะครับการรับเงินบริจาคการรับเงินบริจาคนั้นถ้ากรณีที่อันที่1 นะครับคือรับเป็นเงินสดเมื่อรับเป็นเงินสดต้องให้ออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานนะครับโดยระบุชื่อผู้บริจาคจำนวนเงินที่บริจาคระบุวัตถุประสงค์แห่งการบริจาคเพื่อให้ผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัชดากรนะครับแต่ถ้ารับมาเป็นทรัพย์สินถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เกิน 100,000 บาทขึ้นไปให้ดำเนินการดังนี้ให้หัวหน้าสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งจำนวนไม่เกิน5คนเพื่อดำเนินการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สิทธิครอบครองและภาระติดพันในทรัพย์สินประเมินราคาทรัพย์สินที่รับบริจาครายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อพิจารณาหลังจากนั้นหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วก็บันทึกรับรู้ทรัพย์สินในระบบ GFMIS ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดส่วนกรณีรับบริจาคเป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และผู้บริจาคประสงค์นำไปยกเว้นภาษีเงินได้นะครับตามประมวลรัชดากรต้องเป็นการบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาแล้วการออกหลักฐานการรับบริจาคหัวหน้าสถานศึกษาออกหนังสือรับรองตามมูลค่าที่ได้ดำเนินการหรือตามมูลค่าทรัพย์สินที่เกิน 100,000 บาทขึ้นไปโดยประทับตราโรงเรียนและลงลายมือชื่อหัวหน้าสถานศึกษาในหนังสือรับรองในการรับเงินหรือทรัพย์สินของสถานศึกษาด้วยนะครับมิให้สถานศึกษารับเงินบริจาคที่ผู้บริจาคระบุเงื่อนไขชอบการบริจาคอันเป็นภาระแก่สถานศึกษาเกินความจำเป็นนะครับผู้มีอำนาจรับบริจาค 1. ผู้อำนวยการสำนัก 2. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน3. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5. ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลนะครับหลักเกณฑ์การรับบริจาค 1. คำนึงถึงผลได้ผลเสียประโยชน์และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 2. กรณีรับบริจาคมีเงื่อนไขต้องไม่ให้ประโยช
แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ 3. พิจารณาผลตอบแทนคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียหรือไม่ 4. กรณีรับบริจาคทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินให้ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ก่อนเสมอ 5. รับบริจาคเงินและทรัพย์สินไม่ตรงกับอำนาจหน้าที่ให้ส่งมอบแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดูแลและบริหารทรัพย์แผ่นดินต่อไป 6. ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามระดับขั้น 7. อาจตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาการรับบริจาคก่อนก็ได้ทีนี้เรามาดูเงินอุดหนุนทั่วไปนะครับหรือว่าเงินรายหัวนะครับกปฐมนะครับ850บาทต่อคนต่อภาคเรียนนะครับหรือ 1,700 บาทต่อคนต่อปีนะครับปฐม950บาทต่อคนต่อภาคเรียนหรือ 1,900 บาทต่อคนต่อปีมอต้นนะครับ 1,750 บาทต่อคนต่อภาคเรียนหรือ 3,500 บาทต่อคนต่อปีนะครับมปลาย 1,900 บาทต่อคนต่อภาคเรียนหรือ 3,800 บาทต่อคนต่อปีนะครับสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนประถม120คนลงมาเพิ่มรายหัวอีก250บาทต่อคนต่อภาคเรียนนะครับหรือ500บาทต่อคนต่อปีสำหรับโรงเรียนขยายโอกาส300คนลงมาเพิ่มให้เฉพาะมต้น500บาทต่อคนต่อภาคเรียนหรือ 1,000 บาทต่อคนต่อปีรายหัวให้ใช้ได้3งบรายจ่ายนะครับเป็นทิศย่อก็คือกรงานทุนกรงานทุนอันดับแรกก็คือกรก็คืองบบุคลากรให้จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวเช่นครูอัตราจ้างหรือคนสวนหรือแม่บ้านนะครับอันที่2งบดำเนินงานหมายถึงจ่ายเพื่อการบริหารงานประจำค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุอย่างเงี้ยนะครับต่อไปเรามาดูนะครับในงบดำเนินงานนะครับที่เป็นค่าตอบแทนค่าตอบแทนก็คือค่าตอบแทนวิทยากรหรือวิทยากรภายนอกค่าเช่าบ้านเบิกจากสำนักงานเขตอย่างเงี้ยนะครับต่อไปค่าใช้สอยก็เบี้ยเลี้ยงพาหนะซ่อมแซมจ้างเหมาพาหนะนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้รวมทั้งวางการวางท่อตั้งเช่าปักเสาเหมาเพิ่มต่อไปค่าวัสดุค่าวัสดุก็อันที่1ประกอบแปลงแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ2จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท3จัดหาสิ่งของในการซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ4รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าติดตั้งนะครับต่อไปครับค่าสาธารณูปโภคนะครับก็ได้แก่ค่าไฟฟ้า2นะครับประปาหรือบาดาล3โทรศัพท์4บริการไปรษณีย์นะครับรวมทั้งค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่านธนาคารด้วยนะครับ5ค่าสื่อสารหรือโทรคมนาคมนะครับ3งบลงทุนนะครับงบลงทุนก็คือเป็นงบที่ต้องจ่ายเพื่อการลงทุนนะครับข้อสังเกตคือจะจ่ายในการดำเนินการในครั้งแรกนะครับก็คือจะมีค่าครุภัณฑ์นะครับ1ประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์2จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท3รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่4รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์5รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์เช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าติดตั้งค่าที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างนะครับก็คือ1จัดหาที่ดินสิ่งก่อสร้าง2ปรับปรุงที่ดินรวมทั้งรายจ่ายเพื่อดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับ3ติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปารวมถึงอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมการก่อสร้างอาคารหรือภายหลังการก่อสร้างอาคารนะ4จ้างออกแบบจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 5. จ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง 6. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนนะครับก็คือเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะครับป.1ถึงม.3นะครับผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อปีโรงเรียนปกติจัดสรรให้นักเรียนยากจนประถมคนละ 1,000 บาทต่อปีหรือไม่เกิน 40% ของนักเรียนประถมมัธยมคนละ 3,000 บาทต่อปีหรือไม่เกิน 30% ของนักเรียนมัธยมโรงเรียนขนาดเล็กจัดให้ 100% ของนักเรียนยากจนนะครับประถม120คนลงมาคนละ 1,000 บาทต่อคนต่อปี 100% ของนักเรียนยากจน
มัธยมที่มีนักเรียน300คนลงมาหรือขยายโอกาสคนละ 3,000 บาทต่อคนต่อปี 100% ของนักเรียนยากจนนะครับเรามาดูเงินเรียนฟรีนะครับมีด้วยกัน5รายการนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือค่าอุปกรณ์การเรียนก่อนประถมนะครับ200บาทต่อคนต่อปีประถมศึกษา390บาทต่อคนต่อปีมัธยมศึกษาตอนต้น420บาทต่อคนต่อปีต่อไปค่าเครื่องแบบครับก่อนประถมได้รับ300บาทต่อคนต่อปีประถมศึกษาได้รับ360บาทต่อคนต่อปีมัธยมศึกษาตอนต้น450บาทต่อคนต่อปีไปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับก่อนประถมศึกษาก็430บาทต่อคนต่อปีสำหรับประถมศึกษาก็480บาทต่อคนต่อปีมัธยมศึกษาตอนต้น880บาทต่อคนต่อปีนะครับก็ทางด้านวิชาการก็ให้อย่างน้อยปีละ1ครั้งให้จัดอย่างน้อยปีละ1ครั้งคุณธรรมลูกเสือนิรนียุวกาชาติก็อย่างน้อยปีละ1ครั้งทนัดศึกษาเน้นภูมิศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ก็อย่างน้อยปีละ1ครั้งการบริการเทคโนโลยีและการสื่อสาร ICT อย่างน้อย40ชั่วโมงต่อคนต่อปีนะครับโดยมีภาคีเครือข่าย4ฝ่ายนะครับโดยมีผู้แทนก็คือครูคลองชนนักเรียนนะครับตอนนี้เรามาดูรายได้แผ่นดินการนำส่งนะครับสถานศึกษารวบรวมนำส่งอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งเว้นแต่เงินเกินกว่า 10,000 บาทให้นำส่งอย่างช้าภายใน7วันทำการสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกต้องนำส่งอย่างช้า3วันทำการนะครับก็เป็นรายละเอียดของการของเรื่องงบประมาณนะครับสำหรับผมก็คงจะยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดให้เป็นกำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่จัดทำด้วยนะครับขอบคุณครับ